ช่วงหลังๆมาเนี่ยข่าวพระน่ะเสียค่อนข้างเยอะพระปลอมมั่งพระนอกรีดบ้างพระไปอะไรนะถวายบัวมั่งพระฉันบัวฉันบัวมั่งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเสียหายอันนี้เฉพาะพระบางรูปแต่พระที่ดีๆเขาปฏิบัติธรรมเขาธรรมญาตรากันเยอะมากนี่ที่จะพาไปดูเนี่ยนมัสการจริงๆเลยครับตำบลเชียงลือเชียงสือนะฮะอำเภอพลนาแก้วจังหวัดสกลนครมีทั้งพระสงฆ์มีสามเณรมีแม่ชีมีอุบาสกอุบาสิกากว่า600ชีวิตทุดงเดินเท้าออกจากวัดป่าสัทธารามไปตามเส้นทางสายรองมุ่งหน้าไปยังพระมหาธาตุเจดีโคสะปัญโยศรีพนมที่อำเภอปราปากจังหวัดนครพนมครับโอ้แต่ละท่านแต่ละรูปนะฮะหนึ่งในเส้นทางปฏิบัติธรรมแสวงบุญตามโครงการจาริกธรรมญาตรา2566เดินเท้าจากวัดไตรสิกขาลามละตารามนะอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครมุ่งสู่วัดพระธาตุพนมบรมมหาวิหาร 7-19 กุมภาพันธ์นี้ครับระยะทางรวมกว่า200กิโลเมตรคุณครับสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิการวมถึงสามเณรจากนครลอสแองเจลิสในการปฏิบัติธรรมแสวงบุญในครั้งนี้ครับก็เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระธรรมคำสอนนำสิ่งของที่ญาติโยมถวายและแวะให้ทานแก่ชาวบ้านที่ยากไร้พร้อมกับทำวัดเย็นในจุดที่แวะพักในแต่ละวัดด้วยแล้วในการทุดงไปวัดพระธาตุพนมในครั้งนี้ประชาชนครับชาวบ้านครับที่อยู่ตามเส้นทางพบเห็นขบวนธรรมไม่จำเป็นต้องถวายอะไรก็ได้เนื่องจากเป็นพระสายปฏิบัติกรรมฐานฮะหากจิตศรัทธาอยากร่วมทำบุญสามารถถวายน้ำดื่มและยารักษาโรคได้ครับนี่อย่างนี้ต้องอย่างนี้จริงปัจจัย4ของจริงนะคะปัจจัยไม่ใช่เงินนะคะปัจจัย4คือนั่นแหละค่ะอาหารก็คือบิณฑบาตเนาะยารักษาโรคก็โอสถที่อยู่อาศัยก็สถานที่ที่พระควรจะอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องนุ่มห่มก็คือจีวรนะคะนี่แหละค่ะปัจจัยที่แท้จริงนะคะโอ้ยเมื่อกี้เห็นกันบางคนทำไร่ทำสวนค่ะแล้วท่านทุดงผ่านมาพอดีอะสาธุเนาะสาธุนั่งอยู่ข้างทางแล้วสาธุจิตใจมันแบบพองโตน่ะบุญเกิดจากใจที่รู้สึกอิ่มเอมนะคะแต่ละรูปครับดูเชื่อว่าคลิปนี้ถ้าอยู่ในออนไลน์อะคนก็จะเข้าไปเม้นสาธุ99 อนุโมทนาอะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็ฝากบุญกุศลกันไปนะผ่านจิตใจที่ดีงามของเราแล้วกันเนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง